็อยู่กับแฟลกแฟลกนี่เขาอยู่โต๊ะข่าวต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมาพร้อมกับข่าวต่างประเทศประเด็นแต่ไม่ได้อยู่โต๊ะข่าวต่างประเทศประชาไทยนะอยู่โต๊ะข่าวต่างประเทศ Voice TV Voice Online คือช่วงนี้ค่ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์เนี่ยชอบออกมาล่าสุดนะคะนางก็ไปล้อเลียนเรื่องฝรั่งเศสว่าเห็นไหมล่ะคนฝรั่งเศสไม่มีปืนก็เลยเจอเรื่องเหตุการณ์ก่อการร้ายนี่ถ้ามีใครสักคนมีปืนยิงสวนผู้ก่อการร้ายไปเนี่ยมันก็สิเหตุการณ์มันก็คงจะดีกว่านี้ And gun them down one by one boom come over here boom come over here boom but if one employeeOr just one patron had a gun, or if one person in this room had been there with a gun aimed at the opposite direction, the terrorists would have fled or been shot, and it would have been a whole different story. คือทำก็เป็นเราก็ชอบเล่นมุกเล่นมุกขำขำแบบเอ็นดูเรารู้สึกว่าจริงๆมันเหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันนะมีผู้นำหลายๆประเทศหลายๆคนที่แบบว่าจะบอกว่าพูดอะไรที่มัน controversial หน่อยแล้วสุดท้ายก็จะมีการออกมาบอกว่าเออก็เป็นแค่ลมขานนะคือในเทรนด์ของโลกนี้นะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ทรัมป์หนึ่งละดูตาเต้อีกหนึ่งนะคะที่ชอบมามีอารมณ์ขันแบบแต่สำหรับคนไทยอะแขกคิดว่าเราจะละเว้นไม่พูดถึงประเทศไทยนะคะแต่แขกคิดว่าคนไทยคุ้นเคยกับอารมณ์ขันแบบนี้แล้วไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคือเอาเข้าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะพอเราจะเสนอประเด็นนี้แขกคิดว่าเรามาทำความเข้าใจกันอย่างนี้ดีกว่าคือคนไทยอ่ะจะขำอย่างสมมติว่าแขกมีหลานนะอายุแบบ8ขวบหลานผู้หญิงแล้วเขาก็เป็นเด็กอ้วนมากพอไปที่ไหนอ่ะผู้ใหญ่ก็จะแบบอุ้ยอ้วนจังอ้วนจังเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะผอมเรากินให้มันน้อยๆหน่อยกินให้มันน้อยๆหน่อยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปโรงพยาบาลชั่งน้ำหนักปุ๊บก็จะมีผู้ใหญ่เดินมาแล้วก็แบบว่าอุ๊ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยถึงได้ตัวพองขนาดนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นการล้อด้วยความเอ็นดูน่ารักน่ารักอันนี้คือผู้ใหญ่ก็จะสามารถไปล้อเลียนเด็กได้หรือประสบการณ์ของเราในโรงเรียนอะครูเราโดนครูล้อต่างๆนานาเลยนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันผู้ใหญ่เขาก็พูดด้วยความเอ็นดูหรือผู้ชายล้อผู้หญิงเรื่องอ้วนเรื่องผอมเรื่องมีผัวไม่มีผัวเรื่องอยู่บนคานทองคานไม่ทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปกติทีนี้พอเราเจอผู้ที่มีอำนาจสมมติว่าอุ้ยเขาเป็นถึงประธานาธิบดีนะเขาเป็นถึงนู่นนั่นนี่เวลาเขาพูดอะไรขำๆเนี่ยน่ารักเป็นกันเองถ้าคือในวัฒนธรรมไทยเรามันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแซวคนที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือเด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นการเอ็นดูให้ความเป็นกันเองให้ความเป็นกันเองแม้ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สมมติแบบถ้ามีใครมาบอกว่านี่เราอ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ว่ามันก็จะมีความแบบยิ้มแห่ๆหรือแบบหัวเราะแห่ๆว่าแบบเขาก็อาจจะแค่ไม่คิดอะไรมั้งอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะคะมีเราจะรู้สึกว่าพอผู้ใหญ่อะมันล้อเล่นกับผู้น้อยแล้วบางทีมันดูเหมือนเป็นการ abuse เล็กๆอะเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งเล็กๆด้วยเช่นโยนของใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าดูสิท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะท่านไม่จำเป็นต้องลงมาขำๆอะไรกับเราแบบนี้นี่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความเป็นกันเองแล้วก็จะมีภาพเป็นผู้นำที่ติดดินอย่างทรัมป์อย่างเงี้ยคนที่สนับสนุนทรัมป์ก็รู้สึกว่าจริงใจดีไม่ต้องมาสร้างภาพไม่ต้องมาทำเป็น politically correct อะไรแต่ว่าในวัฒนธรรมตะวันตกอะตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะ serious มากๆแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้อเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติหรือว่ารูปร่างหน้าตาต่างๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างซีเรียสมากๆแล้วการที่อยู่ดีๆคนที่เป็นผู้นำประเทศซึ่งมันคือหน้าตาของคนทั้งประเทศอะไปพูดจาล้อเล่นอะไรที่มัน political incorrect อะแบบว่ามันไม่ถูกต้องทางการเมืองอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่อง
ใหญ่แต่พอมีทรัมป์ขึ้นมาแล้วทรัมป์ได้ทลายสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยแต่ทีนี้มันก็เลยเกิดสิ่งที่เขากำลังถกเถียงกันอยู่ในช่วงเนี้ยก็คือมีตลกคนหนึ่งคือเขาได้รับเชิญให้ไปพูดที่งาน White House Correspondent มันก็คือเหมือนกับแบบเป็นงานเลี้ยงของรัฐบาลกับผู้สื่อข่าวแบบเหมือนนักข่าวทำเนียบรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยคือเลี้ยงกันประจำปีซึ่งโดยที่ผ่านมาก็คือมันจะเลี้ยงกันทุกปีแล้วก็ประธานาธิบดีจะไปด้วยแต่ทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมายังไม่เคยไปเลย2ครั้งเนี่ยแต่ว่าก็คือมันก็จะมีสมาชิกพรรคคนอื่นๆที่ไปแล้วคนเนี้ยที่เขาเป็นคนแสดงตลกเนี่ยคือเขาอะได้ไปพูดล้อเลียนคนนั้นคนนี้คนนู้นรวมไปถึงทรัมป์ด้วยแต่ที่มันเป็นประเด็นมากจริงๆในช่วงนี้แล้วก็ทำให้สังคมอเมริกันหันมาถกเถียงกันว่าตกลงแล้วอะไรคืออารมณ์ขันคือจริงจังมากก็คือมิเชลวูฟเธอได้ไปล้อโฆษกรัฐบาลชื่อว่าซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะชอบซาร่ามากเลยนะเพราะว่าเธอได้เผาความจริงออกมาเป็นเท่าฐานแล้วก็เอามาทำสโมกกี้อายได้สวยงามมากมันก็เลยเป็นประเด็นหนักมากว่าคนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเออนี่มันล้ำเส้นเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณมาเล่นเรื่องหน้าตาของเขาก็คือโฆษกรัฐบาลคนนี้สไตล์การแต่งหน้าของเขาก็คือชอบทาสโมกกี้อายใช่ เป็นเอกลักษณ์แล้วตลกก็คือเอาไปล้อว่าสงสัยอีสโมกกี้อายที่อยู่บนตาเธอเนี่ยก็คือความเป็นจริงทั้งหลายอ่ะที่ถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วก็ไปกองอยู่ที่เบ้าตาของเธออย่างนี้ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็รู้สึกว่านี่กลายเป็นแบบว่าดูถูกเพศหญิงหรือเปล่าว่าเธอแบบว่าแต่งหน้าแบบนี้แบบนั้นทำไมไม่วิจารณ์ว่าการทำงานของเธอเป็นยังไงการแถลงข่าวของเธอเป็นยังไงมีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์จะไปดูทำไมว่าเขาจะแต่งหน้าแบบไหนแต่งตัวแบบไหนเขาจะเขียนตาแบบซุปเปอร์สโมกดับเบิลสโมกทริปเปิลสโมกก็เรื่องของเขาไม่ล่ะซึ่งคนที่เป็นตลกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ว่าเลยนะก็ชมอยู่ว่าแบบมันเพอร์เฟกต์สโมกกี้อายมากแต่ว่าประเด็นของเธอมันคืออยู่ที่ท่อนข้างหน้าที่ทำไมถึงไม่มีใครสนใจว่าคือเธอกำลังวิพากษ์วิจารณ์ตัวโฆษกรัฐบาลเองว่าเธอเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลที่คุณได้เผาความจริงทิ้งไปอ่ะแล้วคุณก็พูดแต่เรื่องคือเป็นโฆษกที่ปั้นน้ำเป็นตัวดีแต่ปั้นน้ำเป็นตัวบิดเบือนข้อเท็จจริงวันๆก็หน้าที่โฆษกนะโฆษกมีหน้าที่พยุงภาพพจน์รัฐบาลแล้วก็พูดแต่เรื่องดีคือโฆษกรัฐบาลเป็นประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลใช่แต่ก็คืออันนี้มันก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติของเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลและเป็นหน้าที่ของตลกที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์แต่มันกลายเป็นว่าคนในรัฐบาลของทรัมป์เองก็ไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับไม่เข้าใจว่านี่มันคือเครื่องมือหนึ่งของคนที่คือเขาไม่ได้มีอำนาจรัฐในการที่จะไปทำจัดการเรื่องต่างๆอ่ะแต่เขามีทูคืออารมณ์ขันเนี่ยในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานของรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าหลักการมาตั้งแต่สมัยแบบกรีกโรมันตั้งแต่อริสโตเติลบอกว่าแบบคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านักการเมืองไม่ดีคุณควรจะถูกล้อเลียนซึ่งนักการเมืองเนี่ยไม่ชอบถูกล้อเลียนผลก็คือนักการเมืองจะต้องหลีกเลี่ยงการถูกล้อเลียนด้วยการไม่ทำแบบคือทำงานให้มันดีขึ้นนี่มันก็คือแบบหลักการทั่วไปของเขาแล้วแต่ว่าในทางนึงมันก็มีคนถกเถียงว่าจริงๆแล้วการใช้อารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นความรุนแรงอย่างนึงหรือเปล่าคือถ้าเราอันนี้ค่ะเอามาจากหัวร่อต่อหน้าของจันจิราสมบัติคุณสิก็จะมีคนที่เขาศึกษาด้านสันติวิธีต่างๆหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบ่งเป็นสองสายสายแรกเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายแบบสายหลักการซึ่งเขาจะบอกว่าการที่คุณจะบรรลุเป้าหมายในการที่จะผลักดันอะไรบางอย่างด้วยในทางสันติวิธีเนี่ยมันจะต้องไม่วิธีการต่างๆอ่ะมันจะต้องไม่มีการทำร้ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งการอารมณ์ขันหรือการเสียดสีเนี่ยในทางนึงอ่ะมันก็เป็นวิธีการทำร้ายจิตใจเหมือนกันแต่ในทางสายปฏิบัติอ่ะก็จะบอกว่าไอ้พวกละครแพร้งต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่จะประท้วงแล้วก็มันก็เพราะว่าเขาอ่ะ
รู้สึกว่าความบันเทิงอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะรัฐอ่ะจะใช้ความบันเทิงเนี้ยในการมอมเมาประชาชนเพราะฉะนั้นอ่ะในทางที่จะต่อสู้อ่ะก็คือเราก็ต้องใช้ความบันเทิงและอารมณ์ขันต่างๆเนี้ยเพื่อเป็นการปลุกให้ประชาชนคนอื่นๆอ่ะเขาได้ฉุกคิดขึ้นมาแต่ประเด็นนี้นะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อแต่ใครจะทิ้งคำถามมาอย่างนี้ว่าโดยหลักการนักรัฐศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีคำว่า weapon of the week ใช่ไหมคะคืออาวุธของผู้ที่อ่อนแอแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเก่าและเชยมากเลยว่าจิตสุภาพักเรียนของคุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยมันก็จะเป็นการแพลนเพื่อการต่อต้านอำนาจอะไรบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอำนาจรัฐด้วยนะอาจจะเป็นอำนาจว่าด้วยมารยาทอันดีงามของสังคมไทยก็เลยต้องตั้งชื่อพรรคการเมืองที่มันดูมีมารยาทไม่ดีอันนี้มันเป็นการแสดงความไม่จำนนต่อบรรทัดฐานที่เป็นบรรทัดฐานที่ถืออำนาจนำหรือเป็นเฮจิมูนีของสังคมซึ่งมันก็จะแสดงผ่านอารมณ์ขันต่างๆนานาแล้วถ้าเราไปดูในนิทานพื้นบ้านอะไรต่างๆนานาเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการล้อพระล้อครูล้ออะไรที่มันเป็นสิ่งที่คนให้ความเคารพนับถือก็จะมีการล้อเลียนแต่การล้อเลียนอันนี้มันอาจจะไม่ได้นำไปสู่การหักล้างอะไรเลยแต่เป็นการล้อเลียนเพื่อผ่องถ่ายความคับข้องใจอะไรบางอย่างของผู้ที่อ่อนแอทางอำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกตลกทั้งหลายเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นหอกข้างแคร่ค่ะของอำนาจใดๆก็ตามขอใช้คำรวมๆว่าเป็นอำนาจนำหรือเฮเจโมนีทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนั้นๆเพราะฉะนั้นการเล่นกับบรรดาตลกเรื่องขบขันเนี่ยมันจึงเป็นการต่อรองทางอำนาจอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เพราะว่าอำนาจของเสียงหัวเราะเนี่ยมันก็คือทำให้สิ่งที่ดูเคร่งขรึมน่าเกรงขามดูหมดความเคร่งขรึมดูหมดความน่าเกรงขามดูน่ากลัวน้อยลงอันนี้อย่างน้อยๆผลของมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมมาตลอดเวลาเลยว่าหน้าที่ของพวก standing comedy หน้าที่ของพวกตลกทั้งหลายเนี่ยหรือว่าพวกการ์ตูนการเมืองก็จะต้องทำเรื่องซีเรียสให้ขำทำคนที่ดูซีเรียสให้ดูไม่ซีเรียสทำคนให้ดูน่าทำคนที่ปกติแล้วน่ากลัวดูน่ากลัวน้อยลงแต่ในประเด็นที่ในข่าวของโฆษกรัฐบาลเนี่ยมันนำไปสู่อีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือว่ามันมีความเหมาะสมแค่ไหนในเรื่องการใช้อารมณ์ขันในทางการเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่เป็นโฆษกรัฐบาลหรือว่าคุณเป็นประธานาธิบดีอย่างครั้งเนี้ยคุณไปใช้อารมณ์ขันพร่ำเพรื่อกับใครก็ได้หมดเลยทำไมคุณไม่โดนด่าแต่พอมีตลกอะไรขึ้นมาจะมาเล่นอารมณ์ขันซึ่งมันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วเนี่ยกับถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่าซึ่งแขกเข้าใจว่ามันมี2ประเด็นที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วมันดูผิดฝาผิดตัวแล้วมันก็นำไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าสุดท้ายแล้วอารมณ์ขันมันเป็นความรุนแรงเราควรจะเริ่มมีอารมณ์ขันกันในทุกฝ่ายเลยไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นนี้ต่อค่ะหากกลับมาคุยกันเรื่องอารมณ์ขันในมิติต่างๆกับอำนาจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพวกเราทุกคนซึ่งเราหยิบเคสว่าเฮ้ยตลกเนี่ยจะไปล้อเลียนโฆษกรัฐบาลผู้หญิงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าสโมกกี้อายของเธอเนี่ยมันได้ไหมแล้วท้ายที่สุดอารมณ์ขันซึ่งในบางสำนักเนี่ยมองว่ามันเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งและในหลายๆครั้งพวกเรากันเองก็รู้สึกว่าอารมณ์ขันบางอย่างมันออฟเฟนซีฟเช่นเวลามีคนทักเราว่าท้องหรือเปล่าอ้วนคือเราอ้วนแล้วเราก็ถูกทักว่าท้องกี่เดือนแล้วเราก็จะแบบอะไรมายุ่งอะไรถ้าเราเก็บมาคิดเป็นประเด็นหมดเนี่ยชีวิตมันจะอยู่ยากแล้วเราต้องโกรธทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ตั้งแต่ยอดหญ้าแมลงปอไปจนถึงดวงอาทิตย์เลยอ่ะ มันจะอยู่ไม่มีความสุขและท้ายที่สุดอ่ะแขกเหมือนกลับมาสู่จุดที่มันแย่มากเลยอ่ะคือแขกรู้สึกว่าล้อกันไม่เหอะใครมีปัญญาล้ออะไรก็ล้อไปเรามีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองว่ากูไม่แคร์อะไรหรือเปล่า ซึ่งในทางหนึ่งมันคือวิธีการรับมือของปัจเจกไง
แล้วคนก็มองว่าก็พี่แขกเข้มแข็งอ่ะพี่แขกรับมือได้อ่ะแต่คนอื่นเขาไม่เข้มแข็งเหมือนพี่แขกเขาไม่ได้มีสถานะทางสังคมอะไรเยอะแยะเหมือนพี่แขกที่ต้านทานทุกอย่างของการล้อเลียนได้เหมือนแขกโดนด่าว่านมดำก็โดนด่านมดำมา20ปีแขกก็รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะยังอยากเปิดนมอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจจะบอกว่าเป็นกะหรี่จะบอกว่าเป็นนมดำจะบอกปากกว้างจะไม่สนใจก็คือมึงมีปัญญาถามอะไรมึงมีปัญญาล้ออะไรมึงก็ล้อไปเลยมีปัญญาคิดอะไรจะเอาอ้อยเอางาช้างเอาอะไรมีปัญญาเอาอะไรมาเอามาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันมีคนที่อ่อนแอแล้วมันก็เจ็บปวดจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของความไม่เป็นธรรมและทีนี้ต่างๆมันมีนักจิตวิทยาเขาพยายามจะอธิบายด้วยนะว่าอันไหนมันคืออารมณ์ขันที่โอเคคือขำแล้วก็ไม่รุนแรงเกินไปแต่อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาสำหรับพี่แขกว่าท้ายที่สุดเราจะไป authorize ใครอะที่จะมามีสิทธิ์ชี้ว่าอันเนี้ยขำอันเนี้ยโอเคขำอันเนี้ยไม่โอเคเออไหมอะแต่ว่าคือเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคมันจะต้องไม่แบบว่าเป็นทำให้คนรู้สึกว่าเป็นภัยกับชีวิตอ่ะเหมือนอย่างพวกที่ล้อเรื่องสมมติยิวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหน่อยถ้าคุณจะเล่นมุกเกี่ยวกับยิวแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่สามารถจะเล่นมุกอะไรเกี่ยวกับยิวได้เลยนะแต่ว่าก็คือต้องไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังถูกคุกคามว่าเออมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่มันเขาก็บอกว่าอย่างเรื่องไม่จำเป็นแบบรูปร่างหน้าตามันก็ไม่มีความจำเป็นแบบเนี้ยในทางนึงเขาก็บอกว่าโจ๊กที่มันจะขำก็คือคุณจะต้องตั้งเซตติ้งตั้งความคาดหวังของคนไว้ในทางนึงแล้วคุณทำให้เขาผิดไปจากที่เขาคาดเอาไว้อย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเด็กเล็กๆจะตีกอล์ฟอย่างเงี้ยถ้าตีโดนมันก็ไม่ขำใช่ไหมถ้าตีไม่โดนก็อาจจะขำบางคนอาจจะขำบางคนอาจจะไม่ขำแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่ตีอ่ะแล้วอยู่ดีๆเหวี่ยงไปไม้ไปโดนเป้าของพ่ออย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คนไม่คาดคิดเพราะว่าทุกคนจะไปโฟกัสที่เด็กอะไรแบบนี้คืออันนี้มันคือในแง่ของความว่าขำหรือไม่ขำนะแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นเขาก็บอกว่ามันก็เป็นมุกที่ตื้นอ่ะไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรอ่ะนะแต่ว่าคือในเขาก็บอกว่าอธิบายว่าทรัมป์อ่ะในแง่เนี้ยถ้าเอาทฤษฎีเนี้ยมาจับอ่ะทรัมป์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวเองกำลังเล่นมุกอยู่อ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ตั้งเซตติ้งความคาดหวังเอาไว้อย่างนึงแล้วคุณทำให้คืออย่างเขายกตัวอย่างว่าเนี่ยฉันน่ะยิงช้างที่อยู่ในขณะที่กำลังใส่ภาษาไทยคือแบบว่า in my pajamas คือเขาก็ถ้าในทางคนอื่นๆที่เขาคิดเขาก็จะคิดว่าฉันยิงช้างในขณะที่ฉันกำลังใส่ชุดนอนแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแถบไปอีกทางว่าแบบผมงงมากเลยว่าช้างอยู่ในชุดนอนได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเป็นสิ่งที่คนอ่ะไม่ได้คาดคิดไปในทางนั้นแต่อย่างทรัมป์อ่ะพูดถึงเรื่องglobal warming หรืออะไรก็ตามอ่ะแกล้งบอกว่าเนี่ยตอนนี้หนาวมากเลย global warming จะทำให้ดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นโจ๊กแต่ว่าคนที่นักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำให้คนอ่ะรู้สึกว่ามันแตกไปจากสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณอ่ะไม่เชื่อใน global warming ไปเลยไม่เชื่อในเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพภูมิอากาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเฟล1มันไม่ตลก2มันชี้ชัดว่าคุณซึ่งเป็นผู้นำทางผู้นำประเทศอ่ะคุณไม่สนใจหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเลยมันกลายเป็นว่าคุณอ่ะเฟลเป้าหมายในการเล่นมุกของคุณอ่ะทั้ง2ด้านเลยมันเป็นฮิวเมอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จอะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่คุณทำอะมันเหมาะสมแล้วกับการที่เป็นผู้นำประเทศ
เดี๋ยวแล้วเราจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรายังไงจากเลือกสโมกี้อายก็คือเขาบอกว่าในการเล่นมุกอ่ะมันมี2 อย่างใช่ไหมก็คือในแง่ที่มันหนึ่งมันจะต้องขำมันต้องเอนเตอร์เทนคือเขากำลังจะเปรียบเทียบว่ามันต้องมีจุดประสงค์เราใช้อารมณ์ขันได้ไหมข้อที่หนึ่งอารมณ์ขันคือความรุนแรงหรือเปล่าถ้าเราเจอกับอารมณ์ขันว่าเนี่ยเผาความจริงไปเป็นไอแชโดว์อ่ะอันนี้ขำเพราะว่ามันประสบความสำเร็จในการชี้เหตุว่าโฆษกของทรัมป์พูดไม่ได้พูดความจริงและท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้นำไปสู่การเหยียดเพศอะไรนักหนาเพราะเขาไม่ได้บอกว่าสโมกกี้อายของเธอน่าเกลียดก็คือเนี่ยมันบรรลุ2จุดก็คือ มันขำ2มันมีจุดประสงค์แต่อันนี้คือหมายถึงความตลกในการเมืองนะถ้าเราไม่นับการตลกทั่วไปที่แบบว่าตีหัวกันอาจจะเพราะฉะนั้นในข้อถกเถียงอันนี้ถามว่าใช้อารมณ์ขันเนี่ยในการต่อสู้ทางการเมืองได้ไหมหรือผู้นำประเทศเนี่ยควรจะพูดอะไรขำๆได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ไม่ใช่ได้แบบชุยๆแบบทรัมป์ได้แล้วต้องมีจุดประสงค์ว่าคุณจะสื่อว่าอะไรจริงๆคนที่มีอารมณ์ขันแล้วใช้มันได้อย่างดีมากก็คือโอบามาเราจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เขาพูดสปีชเขาจะแทรกมุกตลกเข้ามาด้วยแล้วมุกตลกนั้นอ่ะมันยิ่งทำให้จริงๆแล้วเขาอาจจะพูดเรื่องที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันมีสาระที่มันจริงจังแล้วเขาก็เบรกด้วยมุกตลกเพื่อให้คนได้พักเพื่อที่จะฟังอย่างอื่นต่อหมายถึงว่าฟังประเด็นอื่นๆในเรื่องนั้นต่ออันนี้มันก็คือจุดประสงค์ในการที่จะใช้มุกตลกในการเมืองของเขาแต่อย่างทั้มอ่ะมันสเปะสปะมากเลยแต่ทีเนี้ยสำหรับพี่มันก็มีมุกตลกสองแบบไงอย่างมุกตลกของโอบามามันเป็นอารมณ์ขันแบบศิลปะของการพูดของผู้นำทุกคนที่คือถ้าเทรนมาดีแล้วคุณอยู่ในร่องในรอยคือทุกคนก็จะมีความสามารถในการกล่าวสปีชที่มีการหักมุมเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นมุกแบบอเมริกันแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์ขันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีบริบททางวัฒนธรรม คือมุกแบบโอบามาเอามาพูดให้คนไทยฟังคนไทยก็อาจจะไม่ขำมุกแบบนักการเมืองอังกฤษเนี่ยเอามาเล่นพร้อมแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่ขำ คือแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็มีอารมณ์ขันเป็นของตัวเองแต่ประเด็นที่มันเป็นการเมืองมากๆก็คืออารมณ์ขันในฐานะที่เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองมันควรจะถูกใช้อย่างไรแค่ไหนแล้วผู้มีอำนาจควรจะคนที่มีอำนาจมากมีกฎเกณฑ์ในการระมัดระวังเรื่องการพูดมุกพูดโจ๊กอีกแบบหนึ่งคนที่มีอำนาจน้อยแล้วพยายามจะชาเลนจ์อำนาจที่เป็นอำนาจนำในสังคมนั้นๆหรืออำนาจทางการเมืองก็ตามแต่ก็จะต้องเข้าใจในไวยากรณ์ที่มันเล่นกันอยู่ในสังคมของตัวเองประมาณหนึ่งแล้วทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเสรีภาพในการพูดของแต่ละสังคมมันได้รับการปกป้องแค่ไหนคืออย่างกรณีสโมกี้อายเนี่ยก็แค่ด่ากันไปด่ากันมาแต่ก็ไม่มีใครถูกจับใช่ไหมใช่ค่ะคือทั้งหมดที่พูดกันในวันนี้ค่ะอยากจะให้มองประมาณแบบเรื่องอารมณ์ขันในฐานะที่เป็นความรุนแรงแล้วก็ต้องทบทวนกลับมาอีกตลกนึงว่าถ้าเราเห็นอารมณ์ขันเป็นความรุนแรงออฟเฟนซีฟไปสมมติเนี่ยชีวิตมันจะยากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มองว่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะมาถกเถียงกันได้ว่าตกลงว่าอันไหนขำหรือไม่ขำอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีเสรีภาพก่อนอ่ะที่มันจะต้องคือเพราะว่าเสรีภาพมันคือการพุชเราไอการใช้อารมณ์ขันอ่ะเราต้องสามารถที่จะพุชboundary ออกไปได้แล้วเราค่อยมาถกเถียงกันค่อยมาตบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราถูกจำกัดไปตั้งแต่ต้นแล้วก็อย่าเริ่มต้นอย่างนี้ว่าตัวเองว่าคนอื่นได้เยอะมากเลยอะแต่พอจะมีคนมาใช้อารมณ์ขันในทำนองเดียวกันกับตัวเองได้ก็เหวี่ยงหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนี่เราจะเจอกันในโลกโซเชียลมีเดียของเราเองเยอะมากอ่ะนะคะก็ประมาณนี้วันนี้รายการไหนเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่